ขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรู้ที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊า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 ดอป๊าดอป๊า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 ดอป๊าดอป๊าป๊าป๊าดอป๊าดอป๊าดอป๊า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 เอ้าน้องชะงายทำไมยังไม่กินล่ะจ้องขนมจีนยังกระสงสัยอะไรอยู่หรือว่าแมลงวันตกลงไปช่างหงายสงสัยมานานตั้งแต่กินขนมจีนเป็นแล้วครับว่าทำไมถึงเรียกขนมจีนว่าขนมจีนนั่นไงสงสัยเหมือนพี่ชงนเคยสงสัยตอนเด็กๆ เลยพอสงสัยนะพี่ชงนก็ไปดูข้อมูลจากหนังสือบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างเขาสันนิษฐานตามนี้จริงๆแล้วขนมในความหมายดั้งเดิมไม่ใช่ของหวานอย่างที่เราเรียกกันในสมัยนี้คำไทยข้าวหนมแปลว่าข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งเสียก่อนซึ่งภายหลังกร่อนเป็นขนมขนมจีนไม่ใช่อาหารจีนแต่คำว่าจีนที่ต่อท้ายขนมนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญซึ่งเรียกขนมจีนว่าขนมจีนขนมหมายถึงอาหารทำจากแป้งจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจีนแปลว่าทำให้สุกทีนี้เรามาดูสำนวนที่ใช้คำว่าจับจับที่ไม่ได้หมายความว่าใช้มือจับหรือจับขนมจีนแต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบดูสำนวนต่อไปนี้นะครับจับดำถลำแดงหมายความว่ามุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่งหรือมุ่งอย่างหนึ่งกลายเป็นอีกอย่างทำไมช้านักนะป้าไก่นั่งรออะไรเหรอครับก็รอขอนลอยอยู่นะสิชาร้อนได้แล้วนะครับนี่ครับแบขอบคุณจ้ะอ๋อนั่นขอนลอยมาพอดีเลยป้ารอกินอยู่นะเอ๊ะไหนเป็นกล่องอย่างนี้ล่ะนี่มันกล่องเค้กฮะป้าไม่ได้สั่งเค้กนะป้าให้ไปซื้อนมครกต่างหากหาทั้งตลาดไม่มีเลยครับก็ร้านป้าสีนวลขายตรงทางเข้าไงนั่นแหละครับขอนลอยหาไม่เจอป้าสีนวลเดินสามเที่ยวเลยได้เค้กมาแทนป้าไม่อยากกินเค้กนี่เช้าๆอย่างเนี้ยนมครกกับเครื่องดื่มร้อนๆอร่อยสุดแบนี่เรียกว่าจับดำถลำแดงมุ่งหมายอย่างหนึ่งแต่กลับกลายเป็นได้อีกอย่างหนึ่งจากขนมครกเป็นขนมเค้กและจะไม่มีขนมครกไปอีก7 วันนะครับอ้าวทำไมล่ะคุณป้าสีนวลเนี่ยไปทัวร์ยุโรปกว่าจะกลับก็อีก1 สัปดาห์เงื้อพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นโรตีมัตตบะกับชาชักนะครับป้าไก่สำนวนว่าจับได้ไล่ทันหมายถึงรู้ทันกันอย่างเช่นคืองี้นะครับขอลอยน่ะซื้อปลาย่างมาแล้วขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับแล้วทีนี้นะถนนมันครุขระนะครับมอเตอร์ไซค์มันวิ่งกระดอกกระเดกกระดอกกระเดกกระดอกกระเดกครับเหรอแล้วยังไงแล้วแหมมันโชคร้ายชะมัดเจอหินก้อนใหญ่รถเลยขี่สะดุดกระดอนปลาย่างกระเด็นโดนต้นไม้ต้นหนึ่งบึ้งโอ้โหที่ร้ายกว่านั้นอีกครับข้างๆนั้นน่ะมีลำธารปะโถน่าเสียดายจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับปลาย่างของป้าเหรอมันลอยไปกำลังจะตกน้ำครับขณะนั้นพอดีนี่ปลาฉลามมามันจะหมูกดีมากเลยฟันเต็มปากน่ากลัวปลาฉลามโดดงับปลาย่างพับว้า
ม่แต่เห็นตายปลาฉลามเฉลอแล้วขอลอยก็ไม่ได้เจอเจ้าปลาย่างที่ป้าไก่ฝากซื้ออีกเลยนับแต่นั้นเสียดายจริงๆครับนี่ขอลอยคิดว่าป้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรือไงโกหกทั้งเพเลยเนี่ยข้อ1ลำธารที่ไหนมีปลาฉลามฮะข้อ2ที่มือเธอน่ะมันแผลบและกลิ่นปลาย่างโชยฉุยจากปากไปเชียวนี่ไปซื้อมาให้ป้าใหม่เดี๋ยวนี้แหมแอบขโมยกินแล้วยังโกหกอีกนะไปเดี๋ยวนี้ละครับต่อไปสำนวนว่าจับตัววางตายหมายความว่ากำหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงกำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะเดินหน้านะฉันจะเริ่มธุรกิจขายปิ้งย่างหน้าตลาดแล้วนะไม่ไหวรายได้ไม่พอใช้ค่าเช่าโพรงก็แพงขึ้นเพราะต้นไม้ถูกตัดไปเยอะแล้วจะทำไหวเหรอเราทั้งคู่เนี่ยถูกจับตัววางตายให้ไปเฝ้าระวังหน่วยดับไฟป่าแล้วนี่นั่นมันงานกลางคืนเช้ากลางวันบ่ายถึงเย็นก็ว่างขายปิ้งย่างไงไปช่วยกันขายนะจะได้มีรายได้พิเศษไม่ละฉันว่าหน้าที่ที่เราถูกกำหนดเป็นงานสำคัญเฝ้าระวังไว้ไม่ให้คนลักลอบวางเพลิงต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเพื่อนของเขาไม่เชื่อดึงดันจะไปขายของให้ได้แรกๆก็ไม่มีปัญหาคนจะลักลอบวางเพลิงไม่บอกล่วงหน้ายามเฝ้าระวังผืนป่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อรายงานเหตุร้ายแต่งานขายของก็เป็นงานหนักเหนื่อยต้องไปตลาดเตรียมของสดต้องล้างต้องปรุงเพราะอาหารขายก็ต้องพิถีพิถันให้สะอาดปลอดภัยและอร่อยด้วยจับปลาสองมือหมายถึงจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างหรือเสี่ยงทำการสองอย่างพร้อมกันซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้งสองอย่างหนูชมพูทำงานสองงานเกินกำลังพักผ่อนไม่พอจึงเป็นเหตุให้หลับตอนปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังแล้วเข้าแล้วเข้าตื่นตื่นตื่นปฏิบัติการแย่แล้วแย่แล้วต่อไปสำนวนว่าจับปูใส่กระด้งหมายความว่ายากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้เอาล่ะเอาล่ะเด็กๆมาเข้าแถวเตรียมตัวไปนอนพักกลางวันกันนะคะนี่นี่เด็กๆคะมาไปต่อแถวเร็วเดี๋ยวมาร้องเพลงกันโอ้ยกลุ้มจับหนูเอ้ยจับปูใส่กระด้งจริงๆเอ๋หนูตัวไหนอยากเป็นปูมั่งเนาะปูมีก้ามใหญ่ๆมันเดินเดินไปเดินเดินไปก้ามใหญ่วางโตเดินตามกันเอ้าเดินตามกันไปนอนกลางวันเจ้าปูก้ามโต yeah! ใครมีมะกรูดมาแลกมานาลูกชายลูกสาวอย่ามัวนิ่งเฉยมาทำครัวกันสนุกจังเลยข้าวนมนมเนยข้าวแกงมากมายมาเคี่ยวมาคนผัดทอดเด็กๆแสดงฝีมือกันได้นวดนวดขยำทำครัวสุขใจคนละมือคนละไม้ฝึกมือเก่งจังช่วยกันหั่นเชื้อช่อสับหั่นหั่นหั่นเชื้อช่อสับพอเราเตรียมของเสร็จปั๊บตำโขกโปกโปกเลยฝึกกันเอาไว้ให้คล่องทั้งหั่นและทั้งปอกจงฟังที่ผู้ใหญ่บอกระวังระวัยครัวกันสนุกจังเลยข้าวนมนมเนยข้าวแกงมากมายมาเคี่ยวมาคนทอดต้มแกงเด็กๆแสดงฝีมือกันได้นวดนวดขยำทำครัวสุขใจคนละมือคนละไม้